หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเราต้องการที่จะเพิ่มผู้ดูแลหรือว่าสร้างเพื่อให้คนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าการตั้งค่านะครับให้เข้าไปที่บทบาทในเพจนะครับบทบาทในเพจให้เพิ่มผู้ดูแลนะครับก็คือให้ใส่อีเมลลงไปในช่องผู้ดูแลเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลนะครับก็คือสามารถที่จะแก้ไขทุกอย่างได้เหมือนเราแล้วก็ลบเราออกได้เหมือนกันนะครับให้คลิกบันทึกนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราลงไปโอเคพอใส่รหัสผ่านเสร็จนะครับก็คือผู้ดูแลจะขึ้นมาเลยก็คือชื่อคุณมะลิวันยันภัยนะครับเพียงแค่นี้นะครับการสร้างเพิ่มผู้ดูแลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ